ว่าเกือบเหลือแต่ชื่อแล้วล่ะคะหลังถูกดึงตกเวทีจนคอได้รับการกระแทกทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงกันอย่างมากสำหรับนักร้องหน้าหนุ่มหล่ออย่างเบิ้ลปทุมราชออกมาโพสต์คลิปที่ตนเองร้องเพลงอยู่บนเวทีแต่ผ่านไปสักพักก็ถูกแฟนคลับจับมือและดึงตกลงจากเวทีมาโดยทางด้านหนุ่มเบิ้ลเขียนแคปชั่นประกอบคลิปนี้ว่าตกเวทีแต่ดีขึ้นแล้วขอบพระคุณทุกความเป็นห่วงเอ็กซเรย์ผลตรวจปกติดีครับเจ็บช้ำนิดหน่อยเพราะว่ากล้ามเนื้อหลังและคอได้รับการกระแทกจากการตกจากที่สูงโชคดีที่คอไม่สั่นกระเทียมไม่งั้นคงเหลือแต่ชื่อคุณหมอให้นอนแต่ผมขอกลับไปพักผ่อนอยู่บ้านรับยาและคำปรึกษาในการดูแลตัวเองครับขอบพระคุณ FC และเพื่อนๆน้องๆที่เป็นห่วงนะครับโดยทางด้านหนุ่มเบิร์นได้ออกมาอัปเดตอาการอยู่เรื่อยๆค่ะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงกินข้าวกินยาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมลุยคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้12กุมภาพันธ์หรือวันนี้นี่เองนะคะใครที่ชื่นชอบหนุ่มเบิร์นก็รอเจอกันได้ที่ขอนแก่นวันนี้เลยจ้า